แค่นึกก็เป็นบุญนะแค่นึกว่าจะทำไม่ทำก็เป็นบุญนะทำเท่าไรก็ได้เท่านั้นไม่เป็นนี้เป็นเพียงแต่ว่าเราทำไม่ได้เต็มที่ต้องการถ้าเป็นนี้หมายถึงว่าเราเป็นนี้ไปขยืมเงินวัดแล้วไม่ได้ใช้อะไรเป็นนี้แต่ถ้าเราจะทำบุญเนี่ยมันไม่เป็นนี้หรอกมันได้กำไรแต่เราได้กำไรไม่มากอะไรได้ไม่หมดเราตั้งใจไว้จะทำบุญเนี่ยแต่ถวายไปแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยแต่ตายซะก่อนเนี่ยก็ไอ้ส่วนที่เราตั้งใจก็อย่างไรก็จิตนั้นก็ผูกไปซึ่งสวรรค์สวรรค์ธมบัติเป็นปีติอย่าไปทำให้เศร้าหมองก็แล้วกันมันก็เศร้าหมองไม่ได้หรอกจิตมันนึกถึงเรื่องบุญเนี่ยมันเศร้าหมองไม่ได้มันนึกว่าเอ๊ะทำไมเราทำไม่หมดนะเสียดายนะเราตายซะก่อนนึกทำบุญไม่หมดนี่ถ้าเราไม่ตายเราจะทำบุญได้หมดไอ้จิตที่นึกว่าไม่หมดมันก็เป็นบุญเพราะมันเป็นบาปไปไม่ได้เมื่อเรานึกถึงหนึ่งเหมือนจะตายเนี่ยโอ้เราไม่ได้ใส่บาตรพระเลยนะวันนี้ไอ้ที่ใส่มาแล้วก็ใส่แต่เสียดายนะวันนี้ไม่ได้ใส่บาตรแต่ไอ้ที่ใส่มันเยอะก็ตายแต่เสียดายว่ายังไม่ได้ใส่วันนี้ก็ไปสวรรค์ไม่ใช่มันนึกโอ้กูทำบาปมาเยอะโอ้นี่กูจะทำต่อยังไม่ได้ทำเลยอย่างเงี้ยไปนรกเออกูทำแล้วกูยังไม่ได้แก้ไขเลยเงี้ยกูทำแล้วกูกะว่าจะทำบุญซะหน่อยกูว่าจะไปวัดซะหน่อยก็ยังดีนะแล้วกูทำบาปแล้วกูว่าจะทำบุญซะหน่อยยังไม่ได้ทันได้ทำไอ้นั่นก็ยังเป็นบุญนะแต่ว่ากูทำบาปแล้วยังทำไม่พอเลยกูจะทำต่อเงี้ยอย่างนี้ไปนรกงั้นจิตที่มันปรุงแต่งเป็นสังขารละบุญเป็นอกุศลและเป็นกุศลมันจะต่างสังขารละบุญจิตเนี่ยมันสังขารมันต่างกันสังขารที่มันปรุงแต่งนี่ก็เหมือนการเจริญเติบโตของบุญและบาปถ้านึกถึงบุญมันก็เจริญเติบโตทางบุญถ้านึกถึงบาปมันก็งอกงามทางบาปอันนั้นเจตนาเป็นตัวกรรมเขาให้มองเจตนาเราคิดดีเนี่ยดีมันก็จะเป็นผลคิดไม่ดีก็เป็นบุญถ้าทำบุญเนี่ยเราอยากจะตายไปสวรรค์เนี่ยก็ให้ทำบุญบอกไว้ว่าจะทำโน่นจะทำนี่แต่ก็ขอให้ทำนะบอกใหญ่เลยจะทำไปก็ที่เราบอกทุกวันเนี่ยขอทำให้ไปถึงสมนุษย์สมบัติให้ไปสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเนี่ยมันเป็นเครื่องผูกจันจิตตัวเองว่าอยากจะไปนิพพานสมบัติเขาจึงได้ปรารถนาทางบุญกุศลเนี่ยพุทธเจ้าท่านก็เปิดไว้ให้กว้างเยอะให้มีทางเลือกเยอะไปสวรรค์ในทางเลือกเยอะที่จริงนรกเนี่ยทางบาปก็เลือกเยอะแต่ว่ามันเป็นทางที่คนไปอยู่แล้วเพราะจิตของคนเราเนี่ยกุศลมันจะคิดได้น้อยมากต่อวันบาปจะคิดได้มาก คิดดีจะคิดได้น้อยเหมือนกับเราคิดจะกตัญญูตอบแทนบุญคุณพ่อแม่วันหนึ่งเราถ้าเรามีลูกกับแม่เนี่ยเราคิดเอาซื้อเราได้ตังค์ 1,000 บาทเนี่ยเราคิดให้แม่ทีวันไม่คิดให้แม่คิดจะให้ลูกแม่ก็นู่นนานๆจะนึกทีอยากจะให้แม่นี่ถ้าไม่ได้คิดเลยคิดให้ลูกทั้งวันเลยคิดให้ลูกคิดให้ผัวคิดให้เมียทั้งวันเลยนี่ก็ถือว่าบาปมันคิดได้มากทั้งวันแต่บุญคิดไม่ได้แม่จะรักษาแม่เนี่ยถ้ามีเงินทักหมื่นหนึ่งเนี่ยแม่ป่วยกับลูกป่วยเนี่ยกูจะให้ใครดีก็ให้ลูกกูสิแม่ก็มีลูกหลายคนก็ปล่อยไปเลยมันก็ได้บาปมากกว่าได้บุญเห็นจังว่าจิตเนี่ยมันต้องเป็นโสดาบันขึ้นไป
พื่อเป็นฌานขึ้นไปจึงจะรักษาไม่ให้นิวรณ์ครอบงำได้หรือพระอรหันต์เนี่ยถ้าพระอรหันต์นั้นไม่ต้องเลยคือว่าไม่มีใครจะเหมือนแหละต้องเอาพ่อแม่มาเลี้ยงแหละเอาคนดีเป็นมิตรแหละ แต่ถ้าคนปุถุชนเนี่ยก็คิดบาปมากกว่าบุญแต่ว่าตัวศรัทธานี่ก็ตัวศรัทธานี่ก็ช่วยให้ทำบุญได้เยอะถ้าไม่มีศรัทธาก็แย่เลยถ้าคนเกิดมาเนี่ยก็ไม่อยากจะทำบุญอะไรเลยคิดว่าเป็นของตัวเองหมดเลยคิดว่ายังไม่พอแจกลูกแจกหลานคิดว่าไม่พอแจกตัวเองหรือแจกสมบัติไว้ให้โลกนี้แม้จะอยากตายก็ยังเสียดายว่ายังทำไม่พอแต่ถ้าเป็นพวกที่ทำบุญไม่พอแล้วเนี่ยเขาก็คิดว่าเออเขาทำบุญเยอะแล้วยังไงก็ต้องทำให้มันหมดที่ไปเนี่ยที่ทำไปนี่เป็นของเราไปแล้วไอ้ที่ตายเนี่ยเราไม่เอาไปแล้วไอ้นี่เป็นโลกมนุษย์แล้วก็ทำบุญไปนี่จิตมันจะมีปัญญามันจะเชื่อว่าเราเกิดมามากตายมามากมันจะเกิดชาติเดียวไม่จะตายชาติเดียวมันจะมีปัญญาอย่างนั้นแล้วก็จะมองเห็นว่าอเนกอนันตชาติเนี่ยเราเกิดมาเยอะเลยถ้าทำไปมากๆก็ถึงเช่นสำเร็จอย่างพุทธเจ้าเห็นไหมทำไปแล้วก็ระลึกชาติได้เลยกลับมาเกิดก็ระลึกชาติได้ว่าเรามาจากไหนถ้าไม่มีบุญมันระลึกในบาปมันจะบังใจจะมันจะติดต่อเป็นสื่อไม่ได้มันไม่มีสื่อบุญคนที่ทำบาปได้มากเนี่ยเพราะไม่มีสื่อบุญแต่คนพอมีสื่อบุญมันจะมองติดต่อกับยมพบาลได้บางคนติดต่อยมพบาลได้ติดต่อกับเทวดาได้อย่างพุทธเจ้าไหมพระอรหันต์ไหมพวกไม่บุญนี่ติดต่อกับเทวดาได้ไม่มีบาปแหละแต่พวกที่นั่งอะไรไม่เห็นปึ๊ดเนี่ยมันบาปเยอะติดต่อใครไม่ได้เลยกูไม่เห็นอะไรมีจริงเลยนั่งอะไรก็ไม่เห็นเทวดาก็ไม่เห็นนกก็ไม่เห็นสวรรค์นั่นมันบาปตึ๊บหมดหัวเลยอันนั้นกล้าจะทำบาปได้เพราะไม่เห็นเทวดาไม่เห็นนรกเหมือนผู้หญิงบางคนเนี่ยกล้ากับผู้ชายทำแท้งแล้วทำแท้งอีกเขาไม่เห็นนรกไงแต่นั้นนรกแน่นอนพอตายไปแล้วมันก็ไปเขาบาปมันก็จะไปเปิดนรกให้ดูสวรรค์ก็เหมือนกันดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยการเข้าคอร์สสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องมาเร็วมาปฏิบัติให้รู้เร็วยังไงก็ต้องรู้เพราะว่าการที่เรามาทำสมาธิสติเนี่ยมันเป็นเรื่องบังคับตัวเองอยู่แล้วอยู่ในกรอบว่าจะต้องเจริญสติให้มากสติให้รู้ใจตัวเองให้ได้เงี้ยให้รู้ความสงบไม่สงบตัวเองให้ได้พยายามเพียรตัวนี้ในพุทธเจ้าท่านสำเร็จพระอรหันต์ท่านสำเร็จที่จะรู้จักตัวเองก็คือการเข้ามาหาสติได้สติก็คือที่ลมหายใจเราที่เรากำหนดการกำหนดหาตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของปฏิบัติเป็นเรื่องของศีลสมาธิเป็นเรื่องรู้จริงมันไม่ใช่เรื่องรู้ที่อื่นผมคนเล็บฟันหนังไอ้นี่เนี่ยพุทธเจ้าเขาสอนเนี่ยอยู่ที่ผมคนเล็บฟันหนังอยู่ที่กายวาณาคืบเนี่ยก็เรียนรู้กายเนี่ยเรียกว่าพระไตรปิฎกอยู่ที่ตัวเราเนี่ยพระไตรปิฎกมาหาเราแล้วอยู่ที่ตัวเราแล้วเรามีตู้พระไตรปิฎกมาแล้วถ้าเรายังไม่เปิดอ่านเพราะเรายังไม่มีพร้อมด้วยศีลไม่มีพร้อมด้วยสมาธิไม่มีพร้อมด้วยปัญญาก็เปิดอ่านไม่ได้คนทุกคนที่เดินมานี่พระไตรปิฎกมาเอามาด้วยแต่ไม่มีสินสมาธิก็เปิดนานไม่ได้เหมือนอย่างหลวงปู่มุดดาเนี่ยท่านเกิดมาระลึกชาติได้เป็นพระไปแปลพระไตรปิฎกเป็นสมภารเป็นอะไรท่านก็ระลึกชาติได้ท่านมีพระไตรปิฎกท่านบอกท่านแปลพระไตรปิฎกมาหมดแล้วพอมาเกิดชาติสุดท้ายก็ไม่เรียนหนังสือไม่อยากเรียนเป็นคนไม่รู้หนังสือพอนั่งสมาธิท่านก็เทศได้หมดเลยพระไตรปิฎกที่ท่านแปลไว้ในชาติก่อนก็มาเกิดหมดเลยรู้หมดเลยรู้ได้ไม่ต้องเรียนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สมัยพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นสมัยพุทธเจ้าพระอรหันต์ 7-8 หมื่นรูปก็ไม่รู้หนังสือพอทำสมาธิก็รู้หมดเลยรู้พระไตรปิฎกสมัยก่อนไม่มีหนังสืออ่านทำไมพระไตรปิฎกเกิดได้เทศได้เขาเพราะว่าทุกคนมีพระไตรปิฎกมีตู้เคลื่อนที่แต่พวกเรามันมีใบลานเปล่า
พอทำสมาธิไม่ได้ก็มีไปร้านหรือเปล่าก็เลยอ่านไม่ได้ทุกคนที่มาเนี่ยมีมนต์มีธรรมะเขาเรียกว่าพูดง่ายทุกคนมีธรรมะทุกคนมีธรรมะในตัวเองแต่ทุกคนไม่เข้าใจธรรมะทุกคนไม่ได้อ่านธรรมะผมคนเล็บฟันหนังอาการทำที่สองทุกคนมีธรรมะมีพระไตรปิฎกมีสวรรค์คนนั้นสวรรค์คนนั้นก็มีสวรรค์มีนรกอยู่ในตัวเองมีสวรรค์ในตัวเองมีนิพพานด้วยทุกคนทุกคนได้มีนรกทุกขุมมีเปรตทุกตัวมีเทวสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดในตัวเรามีหมดมีสวรรค์ทุกชั้นมีพรหมทุกชั้นมีนิพพานทุกคนแต่ว่ามาทุกคนเนี่ยล้วนแล้วมีทุกอย่างในตัวเองหมดเลยเข้าใจไหมทุกคนเนี้ยมีทุกคนนะทุกได้ก็ใครจะได้อะไรถ้าทำบาปก็ไปนรกขุมนี้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานตัวนี้ถ้าทำบุญก็ไปเกิดเทวดาชั้นนี้ถ้าทำสมาธิก็ไปเกิดพรหมชั้นนี้ถ้าเป็นสำเร็จพระอรหันต์ก็ไปนิพพานคนคนนั้นมีหมดเลยคนคนเดียวมีหมดเลยนะไม่ต้องไปค้นหาที่ไหนพุทธเจ้าก็ค้นหาพระไตรปิฎกค้นหากายาวานานคืบกว้างกามาสัญญาใจกองก็แสดงว่าคนคนเดียวเนี่ยมีหมดทุกอย่างรวมหมดในโลกเลยนะดาวทุกดวงอนูทุกอนูเนี่ยมันก็มีอยู่ในตัวเราหมดเลยนิวเคลียร์นิวเคลียร์ที่ฝรั่งก็ไปค้นทับคนทับตายที่ไหนได้พุทธเจ้าค้นพบหมดแล้วในโลกทั้งสามก็ยังไปไม่ถึงเลยฝรั่งยังไปไม่ถึงนักวิทยาศาสตร์ยังไปอย่าไปว่าฝรั่งมันได้เพราะนักวิทยาศาสตร์มันทั่วโลกใครก็เป็นได้หมดไม่ว่าไทยไม่ว่าจีนไม่ว่าญี่ปุ่นแต่ไปไม่ถึงแต่พุทธเจ้าไปถึงหมดแล้วไปทุกชั้นแล้วไปทุกอย่างที่กล่าวทั้งหมดดังนั้นจึงว่ามนุษย์คนเดียวเนี่ยมีทุกอย่างน่าอัศจรรย์ไหมล่ะมนุษย์เนี่ยน่าอัศจรรย์มีนรกทุกขุมในตัวเองมีสวรรค์ทุกชั้นในตัวเองมีพรหมทุกชั้นเลยและที่สุดมนุษย์นี่มีนิพพานด้วยชาติสุดท้ายเป็นนิพพานด้วยจะได้ไม่ได้ก็ถึงทุกคนรอเวลานั้น แล้วบางทีก็ไปตอนพุทธเจ้ามา 2,000 ปีนี่ก็ไปเป็นเทวดาก็ได้ฟังธรรมก็บรรลุก็พยายามประคองให้ใจเป็นศีล5ศีล8ปฏิบัติเป็นสมาธิไว้แล้วกันก่อนจะไปได้เวลาจะตายก็ต้องทำใจสะอาดสงบก่อนแล้วกันทำให้สติมีนะเวลาจะหมดลมเนี่ยต้องทำสติให้เกิดให้สติอยู่เหนือเวทนาให้สติอยู่เหนือบาปให้สติอยู่เหนืออกุศลแล้วก็ทำจิตให้ว่างว่างจนไม่คิดว่ากายเป็นของเราอ่ะไม่คิดว่าความคิดเป็นของเราให้ว่างได้ก็ดับจิตก็ไปสู่สุคติไปพบพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้แล้วมาแสดงเทศนาครั้งสุดท้ายไปบรรลุครั้งนั้นทำไมก็ต้องไปรอโน่นพระศรีอริยเมตตาอีกครั้งหนึ่งคนที่ไม่เชื่อเนี่ยมันก็เวียนว่ายตายเกิดไปจนจะเชื่อหมดเนี่ยทุกมันบีบคั้นตัวเองทุกมันจะเป็นตัวปัญญาพอมีทุกข์มากๆขึ้นคนเราก็จะหาทางคนทุกข์เหมือนคนมีแม่น้ำกว้างเนี่ยสักวันหนึ่งก็ต้องไว้ต้องข้ามแม่น้ำให้ได้เพราะอะไรเพราะทุกของการข้ามแม่น้ำไม่ได้ก็ต้องหาเรือหาแพหาทางว่ายน้ำหาเอาความชนะแม่น้ำนี่จนได้ก็เหมือนคนเรามีทุกข์ในใจเราเนี่ยมากขึ้นนะขึ้นก็ยังอยากจะหาทางพ้นทุกข์พุทธเจ้าท่านเป็นคนแรกนะที่ว่าทุกข์แต่ข้ามไม่ได้ท่านข้ามจนได้เราฟังกันโน้นมีอะไรก็กลับมาบอกเราก็มาดึงให้พวกเราไปบุญเนี่ยมันเป็นงานละเอียดอ่อนงานที่ไม่มีใครอยากทำนะงานทำบุญเนี่ยเป็นงานว่างจากทางโลกแต่คนเราก็รีบกลับบ้านไปหางานที่บ้านทำเพราะว่างานที่บ้านมันวุ่นวายดีกว่างานบุญเพราะงานบุญมันสบายเกินไปกูก็กลับไปทำงานวุ่นวายดีกว่ามาทำงานบุญ7วันทับตายเลยโอ้โหทำใจว่างยากจังเลยกูกลับไปวุ่นวายต่อดีกว่าสบายใจกว่าโหไปถึงบ้านกูสบายใจวุ่นวายกูไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ต้องพุทโธเลยไม่ต้องทำโมกูสบายแต่ก็คิดต่อไป
แต่ก็เครียดต่อไปแต่พอมาวัดนี่กูนั่นก็คิดไม่ได้นี่ก็คิดไม่ได้พุทโธอย่างเดียวจึงจะได้ฝ่ายยังหนอซ้ายหนออะไรก็คิดไม่ได้โหมันเป็นงานว่างหมดเลยงานไม่คิดบางคนบางคนกลุ้มจะตายงานไม่คิดนี่หนักมากเลยสู้งานคิดมากไม่ได้กลับไปบ้านงานคิดมากสบายกว่าก็เป็นอย่างนั้นนะถ้าคนที่ปฏิบัติไม่ได้ไม่ถึงก็จะคิดว่างานคิดมากดีกว่าแต่คนปฏิบัติได้โอ้ฉันไม่กลับแล้วเหมือนยังเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมไม่กลับบ้านแล้วโสดาบันก็ไม่กลับบ้านแล้วฌานก็ไม่กลับบ้านแล้วแต่ถ้าเป็นปุถุชนกูไม่เอาแล้วจิตมันยังไม่ว่างกูไปคิดต่อไปดีกว่าก็เลยมากก็กลับบ้านหมดทุกคนเนี่ยไม่มีใครหยุดหรอกพออยู่ที่บ้านมาคิดอิสระภาพคิดไงก็ไม่มีใครว่าอะไรทำไงก็ไม่มีใครว่าอะไรก็ขอให้ตั้งใจด้วยกันเวลามันน้อยเวลามันน้อยเวลาให้ตัวเองได้แค่7วันชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งในเวลาให้ตัวเองเท่านี้ที่จะได้ไปนอกนั้นก็ให้กับคนอื่นหมดไม่รู้ว่าให้ใครเขาก็เอาไปไม่ได้เราก็ไปไม่ได้แต่เราก็อยากจะให้ก็เป็นเรื่องของชีวิตที่เรามาตรงนี้ก็ยังโชคดีที่มีคำสอนพุทธเจ้าสอนอยู่มีหลักปฏิบัติที่ดีอยู่อานาปานสติที่พุทธเจ้าสอนมาเนี่ยพุทธเจ้าก็ทำสำเร็จมากรรมฐาน40ก็พุทธเจ้าก็เป็นผู้สอนก็ยังอยู่คาถานี้ยังอยู่ทั้ง 2,000 กว่าปียังไม่เสื่อมไปไหนอะไรที่ทำให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ศีล5ศีล5เป็นมนุษย์ถ้าศีลไม่มีเขาเป็นมนุษย์ไม่ได้ถ้าต้องกลับวัดวัดหนึ่งแล้วเราหมดศรัทธาแล้วให้ไม่หมดนี้บาปเองไม่บาปหรอกก็เป็นบุญแต่ว่ามันก็ได้แค่ที่ทำตามที่กำหนดไว้เพื่อให้มีนี่บาปก็ได้บุญนะที่บอกแล้วมันเจตนาบุญไม่บาปไม่ได้ไปเอาเงินท่านมานี่เพียงแต่เราให้ไม่หมดเท่านี้แต่เราคบกันไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกับเราแต่งงานกันแล้วมีความสุขแต่ว่าเจอมันไม่ดีค่ากับหย่าเลยอย่างเงี้ยมันก็จะว่ามันบาปมันก็ไม่ใช่มันก็น่าจะเป็นบุญมั้งถ้าอยู่ต่อไปมันก็ทรมานใจก็เป็นบุญวาสนากันมาแค่นั้นทำบุญร่วมแต่ทำบุญร่วมบาตรตักบาตรร่วมขันอะไรก็ว่างั้นมาได้ครึ่งทางก็ทิ้งกันไปแต่ต่อไปชั้นหน้าก็คงไปเจอครึ่งทางวันนั้นเนี่ยแต่ว่ามันไม่ตลอดชีวิตไงเหมือนเราทำบุญพุทธเจ้าเราทำกับท่านตลอดชีวิตอย่างน้อยเราก็มีพุทธเจ้าตลอดชีวิตอย่าไปคิดว่าพระวันนั้นไม่ตลอดชีวิตเรามีพุทธเจ้าตลอดชีวิตแต่อย่าไปตัดใหญ่กับพุทธเจ้าตลอดชีวิตแล้วกันอย่างนั้นเราแน่เลยบาปพอข้าพเจ้าไม่ขอถือสรณะเป็นที่พึ่งเสร็จเลยเรียบร้อยก็พูดเรื่องจริงพูดไม่ได้ถ้าพูดเรื่องไม่จริงคนชอบแหมรอจังนะสวยจังโอ้ยยิ้มทับตายเลยทำไมขี้เหร่ทับตายโอ้ยโง่เออฉลาดเหลือเกินแต่มันโง่จะตายคนมันชอบไงนะเขาเนี่ยเขาหล่อด้วยนะฉลาดด้วยโอ้ยสวยด้วยโอ้ยโหเป็นนั่งปลื้มกูตีทั้งหมดเลยแต่ที่มันโง่จะตายขี้เละจะตายแต่ไปโดนพวกลูกหยอเขาอยู่เลยถ้าพูดจริงมึงนะขี้เละนะมึงโง่หรอโหมึงอยากจะเกิดเจอกับกูเลยกูฆ่าได้กูฆ่าเลยคนไม่ยอมรับความจริงใช่ไหมฉะนั้นพระมะพุทธเจ้าจึงได้เป็นกลางพูดเป็นกลางไม่ว่าใครถ้าว่าก็ไม่ชอบกิเลสไม่ชอบว่าชอบชมยังไงเราก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดชีวิต
แล้วก็ที่พึ่งของเราก็คือต้องระลึกถึงพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเวลาจะจับดับจิตเราก็ต้องนึกถึงก็ต้องแต่งจิตให้เป็นว่าเราต้องใช้ชีวิตไปตลอดชีวิตนี้ต้องใช้มันตลอดพยายามใช้ให้มันไปสู่ความสงบ พอถึงเวลาตายเราก็ต้องตายทุกคนใช่ไหมตายไหมตายไหมแต่วันนี้กูไม่ยอมตายกูจะตายโน้ต80ใช่ไหมไอ้80จะไปแบกของกิโลเดียวไม่ไหวที่จริงคนคิดผิดนะคนที่จะไปตายตอนแก่นะทำอะไรก็ไม่ได้นั่งก็โอ้ยนอนก็โอ้ยลืมตาหายใจก็ปวดไปหมดเลยปวดหมดซี่โครงทุกซี่ปวดหมดเลยท้องปวดไส้ทุกขดปวดหมดผิวหนังทุกส่วนปวดหมดโอ้โหเราจะเอาไปอะไรอายุมากๆกันปวดหมดทุกอย่างพุทโธหายเกลี้ยงเลยมีโทสะโมหะโลภะเต็มหัวใจหมดนั่นน่ะไปตายตอนแก่ลำบากนะเอาสวรรค์สมบัติไปไม่ได้นิพพานสมบัติไม่ได้นอกจากคนที่มีสมาธิพอถึงจะไปตายตอนแก่ได้สบายเพราะมันกำลังเวทนามันใหญ่เสนามารมารอะไรก็ไม่ใหญ่ถ้าก็ขันธ์ห้าเป็นทุกข์เราจะตายตอนแก่เนี่ยธรรมานั่งเฝ้าดูครูบาอาจารย์นะเฝ้าดูพ่อแม่เนี่ยทรมานดูหลวงพ่อสว่างเนี่ยทรมานจังเลยขนาดหลวงพ่อสว่างก็สุดยอดกรรมฐานนะทรมานน่าดูเลยหอบหายใจต้องดูดเสด็จทุก15นาทีโครทรมานนะเหมือนโลกทั้งโลกยกมาไว้ที่ท่านคนเดียวเลยนะโอ้ทำไมทรมานขนาดนี้เนาะแต่กูจะทำยังไงเนี่ยจะรอดหรือวะเนี่ยใจก็ไม่อยากเป็นอย่างนี้นะใจก็คิดคนละอย่างคิดว่าเราต้องไม่ทรมานเราต้องหนักแน่นเราต้องโอ้โหแล้วก็อาจารย์เราขนาดนี้ยังทรมานน่ะแต่กูจะรอดหรือนั่นนึกโอ้โหโคลกโคลกเราก็ยังไม่ได้ตายซะด้วยสิแต่จริงว่าเรื่องยากเรื่องทรมานในเรื่องยากยากที่จะแก้ชายตัวเราก็สามารถนึกอย่างนี้นะเขาบอกหลวงพ่อมั่นกับเวทนาเยอะนะเพราะนั่นก็เวทนาเยอะโอ้ขนาดเข้าฌานคุยกับเทวดาได้เวทนาไม่ยอมเลยบอกแล้วใครจะรอดวันเนี้ยนะหลวงพ่อมั่นกับเวทนาเยอะแต่สุดท้ายเนี่ยพระแสดงว่าเวทนาเนี่ยไม่เลือกคนนะเพราะมันร่างกายไม่ใช่จิตนะแต่พอสุดท้ายท่านก็จะเข้าฌานบางท่านเข้าท่านละเอียดลงเรียนแล้วก็ดับเวทนาค่อยๆจะหมดลมท่านก็จะเข้าสมาธิชั้นสูงก็จะถอดจิตไปนั่นจึงจะชนะขันห้ากันได้แต่ตอนกำลังเจ็บเนี่ยป่วยเนี่ยโอ้โหเล่นทุรนทุรายมากเลยขันห้าเป็นทุกเนอร์เลยแล้วก็มาเห็นหลวงปู่สว่านเนี่ยแล้วเห็นโอ้โหหลวงปู่สว่านเคยไปนั่งกับเราที่อินเดียนะโยมนะวันนั้นไปนั่งเอ๊ะใครได้ไปมั้งพาอะไรไปไปนั่งที่โคนโพธิ์พ่อบอกวันนี้นั่งสว่างนะเอาเลยเราก็เป็นคนปัสสาวะเก่งอยู่แล้วนะเอาพอสวดมนต์เสร็จก็นั่งคนโง่ลืมตามอะไรไม่ขยับเลยงั้นเราก็ต้องเอาที่สว่างก็ต้องว่างหลวงพ่อนั่งอย่างสว่างอ่ะนะดิ่งเลยหลวงพ่อวันโหวันนั้นเราก็นั่งสบายทั้งคืนนะพออาศัยบุญท่านนั่งเราก็นั่งไม่ปัสสาวะเลยวันนั้นหายไปเลยต้องหายไปต้องหลายเดือนนะโอ้สมาธิก็เลยหายพอเราเป็นโรคพวกปัสสาวะบ่อยไตไม่ดีท่านนั่งได้ทั้งคืนวันหลังท่านก็นอนพอท่านไปมาพาดท่านก็นอนแต่ใครทำอะไรท่านรู้หมดนะรู้หมดนี่คือท่านทำได้แต่ปกิวัชชาตั้ง6ปีท่านทำได้ถึงกายป่วยท่านก็ทำได้แต่พอเวลาตอนจะดับจิตเนี่ยเวทนาท่านเจอท่านเป็นมะเร็งที่ปอดจะหายใจไม่ออกเสลดพลึดจะเป็นหัวใจด้วยเบาหวานด้วยความดันโอ้โหหมอทั้งหลายคนช่วยกันที่สุดนะหมอบอกว่าช่วยไม่ได้แล้วหลวงพ่อไม่รอดแล้วพังหมดแล้วข้างในพังหมดแล้วภายในวันช่องวันได้ไปแล้วต้องดูดเสลดตลอดเวลาไข้ขึ้นเขาบอกหมอยาหมอตีก็เอาได้เราก็ดีใจนะเราก็ไปเอายาของเรามาอธิษฐานมาอ่านให้ท่านดูท่านพูดไม่ได้
ท่านเอามาพอบี้ก็ไปห้าน10 14ท่านก็หลับสบายหยุดเลยนะโอ้โหท่านก็หลับตัวนี้เหลืองท่านก็หลับตั้งแต่เช้ายันเย็นหมอบอกไงก็ไม่รอดแต่ไม่รอดไงก็เวทนาไม่มีเลยยาเราใน50 14หมอก็ไม่กินเยอะก็หายก็ 4:30 ครึ่งก็ไปอย่างสงบเราได้เห็นภาพตรงนี้ชันชวนหน่อยเห็นอีตอนยาหมอร่วงนั้นแย่มากเลยเราก็เหมือนคุยอวดตัวเองเลยว่ายาโบราณเนี่ยช่วยให้สงบได้หมอบอกยาหมอตีก็ได้เราก็หมอตีไปเลยแล้วเราก็ให้ร้านเรากินนั่งเนี่ย14วันหายเลยมะเร็งที่ปอดไม่หอบเลยแต่ว่าแสดงว่าคนตายเนี่ยแม่เคยบอกว่ามันจะเป็นเสด็จทางวัวคนตายเนี่ยคนแก่ตายเสด็จจะตีขึ้นตีขึ้นตอนเสด็จจะตีขึ้นแล้วก็จุกคอหอยแล้วก็เข้าไปนานแล้วก็จะหายใจแล้วก็ตายตาตั้งตายทุกคนพยาตายเสด็จมันจะมากขึ้นมากขึ้นมาโคลกแต่นี่สมัยใหม่ก็จึงดูดเนี่ยดูดก็ทรมานเจาะคอดูดโผล่เอาเลยพอเห็นหมอโอ้ยมาอีกแล้วอะไรมาทิ่มหัวทิ่มจมูกกูทิ่มคอกูหมอเนี่ยเอาทุกมาให้เราเลยโคถ้าใครได้ฟื้นมาจะรู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยน่ากลัวจริงๆเจ็บหน้าดูเหมือนกับฉีดยาผิดเข็มเนี่ยพ่อหลวงพ่ออาตมาเนี่ยไปเจอหมอไม่มองเลยไม่มองหน้าเลยหมอมาพ่อมามองเลยพอแกหมอแกแทงไม่แม่นพยาบาลแทงแม่นพอมาแทงปุ๊บแกต้องควานเนี่ยโหเคยเจ็บแค่นะแล้วเราก็เคยโดนหมอคนนี้ควานด้วยเห็นใจโอ้แสดงว่าเจ็บเราก็เจอหมอคนนี้เราก็เสียวเหมือนกันนะขอให้แม่นๆเถอะจะคว้านเลยโอ้มันทรมานแค่เข็มนี่ยังทรมานแล้วนี่ดูดขนาดนี้เนี่ยเรียนทุกคนไม่เรียนไม่รู้หรอกว่าทุกแค่ไหนมนุษย์เนี่ยจะเจอตอนที่เราหลีกไม่ได้เรายังวิ่งหนีได้อยู่ก็วิ่งหนีไปพอถึงเวลาแล้วคนจะเจ็บจะตายหนีไม่พ้นจะเจอหมอพวกเนี้ยทำให้เราเจ็บอย่างน่ากลัวที่สุดในชีวิตสมัยก่อนไม่มีหมอพวกนี้ก็ตายเสด็จจุกคอก็ตายหมดเรื่องกันใช่ไหมเสด็จจุกคอกูเจาะคออีกดูดอีกโอ้โหสมัยก่อนจุกคอก็ตายเลยทะลึ่งตายไปเลยนะตอนรักนเรศตายก็ง่ายนะแต่ทำไมไม่ไปเจาะต่อไปได้อีก3เดือนได้อีกปีนึงเข็มเนี้ยเส้นนี่มันตันเอาตรงนี้อีกเอานี้เอาขาอีกเอาไม่หมดเลยคนไปฝังถึงหัวใจเลยฟังเควสมัยนี้มันทำบุญอะไรไว้ตายยากจังเลยต้องใส่มีเงินมากมั้งโยมเก็บเงินมาเยอะมั้งนะเก็บเงินมาเยอะตายยากนะ ทำบุญให้หมดบอกว่าไงยายไม่มีเงินหรอกไปกลับบ้านเถอะยายไม่มีทางแล้วไปบ้านเถอะเพราะไม่มีตังค์มันให้ไปตายบ้านนะพอถึงบ้านตายง่ายง่ายอ๋อมีตังค์เหรอโอ้ขี่รถมาดีนะตาดีลูกหลานดูแต่งตัวดีเอาเตียงว่างมีเตียงว่างมีนี่ตายยากหน่อยเงินไม่หมดเงินเอาจริงๆนะตมาเห็นมาจริงๆไอ้ตมาขอสมัครเป็นคนจนดีกว่าแต่ไม่จนใจนะตายคนเดียวดีกว่าก็ไม่คิดตายโรงพยาบาลนะตมาไม่คิดตายโรงพยาบาลชาตินี้ไม่ตายโรงพยาบาลอย่าห้ามไปนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแต่มาจะกลัวตายจะไม่กลัวตายก็จะไม่กลัวเจ็บกลัวเจ็บที่โรงพยาบาลจนเจ็บที่วัดจนเจ็บที่บ้านไม่กลัวกลัวเจ็บโรงพยาบาลกลัวจังเลยถ้าจะตายจริงก็ห้ามออกจากโรงพยาบาลเพราะจะได้ตายเร็วเข้าใจไหมไม่ขอตายช้าที่โรงพยาบาลไม่ขออายุยืนตรงนั้นขอไปให้พ้นหม้อทีคิดอย่างนั้นนะคิดดีไหมโยมคิดอย่างนี้จะตายง่ายกลัวยังเลยโรงพยาบาลนี่น่ากลัวที่สุดคือตายยากเพราะเห็นการตายมาแล้วเห็นมาเยอะเขาบอกว่าแม่ชีจันที่วัดขออภัยนะเอาเขามาพูดหน่อยนะที่เขาว่าเข้าฌานเก่งเนี่ยพอจะตายเขาทรมานมากเลยที่วัดทุรนทุรายมากเลยไม่รู้เข้าฌานได้หรือเปล่าไม่รู้เพราะพวกนี้ไม่เคยสู้เวทนาเพราะพอพวกนั่งสมาธิปุ๊บสว่างสบายสุขเนาะ
โอ้ยขยายกายเป็นนุ่นเป็นโยชน์สว่างสบายแต่พอเราเวทนามาสว่างมันหายไปหมดนะดิ้นพลาดๆดึงนี้ไอ้นี่ฐานเรื่อมตายเดี๋ยวนะสว่างสงบไม่ได้ต้องมีวิปัสสนาแล้วเขาบอกแม่แน่อีกคนหนึ่งก็เป็นที่อะไรที่รูปเป็นนามเขาบอกจะตายก็ทรมานแต่ครูบาอาจารย์เราก็ทรมานแต่พอถึงสุดท้ายท่านจะเงียบไปทุกองค์ทางพุทโธเลยนะทางสติเนี่ยก็จะไปแบบงบเงียบแต่พวกที่มีดังๆนั้นจะทนทุรายนั่นสงสัยจะลืมอานาปานสติไปอานาปานสติจะเป็นตัวเข้าฌานดับจิตให้สงบได้แสดงว่าหลักอะไรเนี่ยต้องเข้ามาหาพุทธเจ้าหมดเลยสมาเชื่อว่าอานาปานสติเนี่ยเป็นที่ตายของเราได้พุทโธเป็นที่ตายของเราได้อย่าอื่นไม่ได้อาตมาเคยปวดหนักที่สุดในชีวิตหลายครั้งแต่เอาครั้งเดียวที่ตอนเป็นนิ่วในถุงน้ำดีวันนั้นแต่หัวค่ำอยู่ดีๆเขาปวดจี้จี้จี้มาเลยปวดหมดทั้งตัวอะไรปวดอะไรกูไม่เคยเราคิดว่าเราประมาทเยอะปวดท้องเนี่ยมันก็หายยังหายนะกินน้ำไปเอ๊ะไม่หายเอ้าไม่หายเลยขึ้นปวดอะไรทำไมหาไม่เจอปวดทั้งคืนนะปวดเอ้าเดินกันนั่งนอนกันนะเดินก็ปวดนั่งมันปวดที่วันนี้แสดงว่ามันต้องอะไรแน่นอนเลยเพราะเรารู้ว่าเป็นนิ้วในถุงน้ำดีอยู่แสดงว่าไม่ใช่ปวดท้องปวดนิ้วในถุงน้ำดีก็โอ้แต่งั้นมันเอาแน่เลยถ้าไปบอกใครก็ห้ามเข้าโรงพยาบาลเขาก็ผ่าตัดเพราะเราไม่อยากผ่าตัดไม่ต้องบอก ก็ปิดประตูไม่บอกเลยก็ไม่บอกทนปวดสู้กับมันถ้าบอกใครเสร็จเลยโดนผ่าตัดแน่เลย เขาก็ต้องหามไปจะไปเราสู้เขาไม่ได้ไม่บอกนี่คือการแก้ปัญหาก็ปิดท้องอยู่ในนั้นพอดีมีห้องน้ำในห้องสู้เวทนาสว่างมาหายเลยนะโยมเขาบอกหลวงพ่อสู้ได้ไงฉันเที่ยงคืนสลบเลยคือการแตกเลยฉันต้องไปเข้าผ่าตัดนี่อยู่ในถุงน้ำดีบอกเรารู้ว่าเราพูดไม่ได้พูดไปโดนผ่าตัดก็เลยตั้งบัดนั้นก็หายมาบัดนี้เลยแสดงว่าเวทนาเนี่ยมันข้ามได้ทุกคนแต่มันไม่ข้ามเพราะมันไม่ยอมตายก็ต้องไปผ่าตัดแต่ธรรมะว่าน่าจะต้องไปยอมผ่าตัดทุกคนนะวันนั้นถ้าเราไม่มีบุญนะไม่ได้ทำบุญช่วยครูบาอาจารย์ให้ยูกยามานะวันนั้นเราก็ตายนะเพราะเราไม่ผ่าตัดเพราะนิ้วมาจุกในถุงน้ำดีแล้วมันดีมันไม่วิ่งแล้วมันก็ต้องไปละก็ต้องช็อกน้ำดีพอสว่างก็หายเลยเราก็มาบอกพระว่าเมื่อคืนนี่ปวดทั้งคืนเลยมาไม่บอกผมมันไม่เป็นไรหายแล้วแล้วหมอเขาบอกว่าถ้าไม่ผ่าตัดชาตินี้ไม่หายโอ้โหท้าทายดีจังเลยเราก็อยากท้าทายว่าทำไมคือบางอย่างจริงเราก็รู้เราก็พูดไม่ได้ก็ต้องอดทนดังนั้นเวทนายังรออยู่ข้างหน้าอีกเยอะเลยเราทุกคนคุยไม่ได้นะเขายังรอล้นข้างหน้าอีกเยอะเราก็คิดว่าจะสุขแหมกูจะต้องได้นั่นกูจะต้องได้นี่กูออกจากห้องมากูคิดสุขแต่หารู้ไหมไอ้พยามัจจุราชของความทุกข์มึงเจอกูแน่ตอนมึงจะหมดลมมึงเจอกูแน่กูเอามึงบีบคอมึงให้ใจไม่ออกมึงต้องตายแน่แล้วมึงจะตายไงเดี๋ยวมึงคอยดูกูจะทำมึงเขาบอกกันนะมึงเจอกับกูแน่วันสุดท้ายมึงเจอกูมึงทำบุญไปน้อยมึงโดนหนักมึงทำบุญไปมากมึงไปดีเขาจ้องคอยด้วยไหมอ๋อมึงทำบุญไปเยอะลูกยารักษาโรคถวายพระไว้ดูแลบิดามารดาช่วยคนตกทุกข์ได้ยากโอ้จิตใจมีสมาธิมีเมตตาเป็นไรไปผ่านไหมถ้ามึงไม่ใจแคบมึงไม่ทำกุศลและกรรมดีไหมไม่ผ่านกูจะทรมานมึงให้ตายดินบรรลาดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะทุกคนจะหนีไม่พ้นที่เราพูดนี่แต่พุทธเจ้าท่านอาเจียนออกไปโลหิตเลยนะปักขันติกาพาเนี่ยพระฉันข้าวจะในทุนทานท่านเดินทางอาเจียนออกเป็นโลหิตเนี่ยอาตมาเคยเห็นคนที่บ้านกระเจียนอาเจียนออกเป็นต้นกระโถนเลยนะไม่รู้เลือดที่ไหนออกมานะจะตาย
แต่พระเจ้าท่านใช้สมาธิเป็นยารักษาหยุดอาเจียนแล้วก็เดินทางมาเมืองโกศินาราได้โดยเหมือนคนไม่ป่วยข้ามเวทนาไปแล้วถ้าคนธรรมดาไม่ไปไหนต้องนอนดิ้นจมกองเลือดอยู่นั่นเนี่ยใช่ไหมแต่นั้นชาติสุดท้ายพระเจ้าเนี่ยเพียงแสดงเห็นว่านี่ขันห้าเป็นทุกข์พูดเรื่องนี้น่ากลัวไหมกลัวไหมทางบุญนั้นไม่ใช่ไม่กลัวนะอย่าไปทำเป็นคนรวยเข้าโรงพยาบาลนะเสร็จนะโดนเจาะหลอดคอนะจะตายเจ็ดวันโน่นอีกสามเดือนค่อยตายหมดเงินก็ค่อยตายบางคนหมดไปสี่ล้านยังไม่ตายเลยหมอเขาดูบอกยังไม่หมดเงินนี่วะเลี้ยงไข้ต่อไปเจาะคอนี่เนี่ยอยู่ได้นานเอาเรื่องจริงนะเรื่องจริงไม่เรื่องจริงก็ต้องพิจารณาตัวเราลุงเราน้องผมตายวันจันทร์นะอายุ80ปีตายเนี่ยผมจะตายเนี่ยรู้ได้ไงแต่บอกว่าเมื่อตอนจะเมื่อก่อนผมเคยทุบหมูตายตัวงนะโอ้ท่านบอกตอนเป็นบ้านอยู่ประโคงเกียมคนฆ่าหมูตายมันทรมานนะท่านก็ทรมานนะทรมานเลือดออกทวารเลยแต่พอเราจะตายเนี่ยเอาบอกเอาให้กลับบอกไม่พาไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลเอากลับมาตายวัดอย่าตายโรงพยาบาลเราเชื่อลุงเลยเอากลับเลยหมอให้กลับเรากลับเลยเอากลับมาไว้ที่วัดเลย ตอนนั้นวัดเราไม่มีก็อยู่วัดบ้านเกิดเอามาก็ให้ป้าก็พี่สาวดูแลนั่งไปนั่งสมาธิแกก็หมดลมไปง่ายๆตอนหมดลมนั้นพี่กับป้านั้นไม่รู้เราลุงไปนั่งเองที่จริงนั่งตรงอ่ะลูกป้าก็ไอ้แจ่มมือดึงหม้อนออกทีจะได้นั่งสบายให้เองนะแกก็ไปโดยที่คนเฝ้าไม่รู้ว่าไปเมื่อไหร่เนี่ยที่เรียกว่าข้ามเวทนาแล้วแล้วก็ตายวันจันทร์นี่ไม่มีเวทนามันมีไปแล้วข้ามไปแล้วแล้วก็มาตายที่วัดก็ตายอย่างง่ายๆแล้วถ้าตายโรงพยาบาลตายยากนะหมอนี่มันก่อกวนนะก่อกวนทำให้จิตเราไม่สงบฉีดโน่นฉีดนี่ฉีดโน่นฉีดนี่เราก็สมาธิหายหมดคิดว่าหมอจะรอดให้หายใจได้เราก็ต่อรองหมอมาฉีดยาแล้วกูคงจะหายใจต่อได้มั้งเอาเดี๋ยวพอหมดฤทธิ์ยาเอาเลยคึกเลยหาหมอเมื่อไรจะมาให้กูที่สุดแล้วเราก็หมอก็ต่อรองไม่ได้เราก็ต้องไปตนเป็นที่พุทธเจ้าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งมันก็พึ่งตัวเองที่ไหนพึ่งตัวเองไม่ได้ก็ตายไม่พึ่งใครก็ตายฉะนั้นปฏิบัติเนี่ยเตรียมตัวตายเข้าใจไหมไม่ใช่ปฏิบัติหาความสุขปฏิบัติหาทุกข์ใจตัวนะถ้ามันเจอปัญหาตรงนี้เราจะช่วยตัวเองได้เพราะทุกคนจะเจอทุกข์ไม่ใช่เจอสุขชีวิตบ้านปลายชีวิตเจอแต่ทุกข์จนไม่มีทางรอดแม้จะรูเข็มยังง่ายกว่ายังเอาได้รอดได้นะแต่ความตายที่รูเข็มก็รอดไม่ได้ตายลูกเดียวเข้าใจไหมเนี่ยยังก็รูเข็มเนี่ยรอดได้ไหมเอาได้รอดได้ไหมแต่ความตายที่รูเข็มยังไม่มียังสู้ไม่ได้เลยเพราะรอดไม่ได้ต้องตายไม่มีทางรอดตามแต่ใครจะทำบุญมาแค่ไหนใครกำหนดชีวิตอายุตัวเองมาแค่ไหนบางคนก็60บางคนก็70อย่างตมานี่60ไม่ตายหรอกไม่ตายแน่60 62ก็ไม่ตายแน่ทรัพยากรได้เลย63ก็ไม่ตายนะ64ไม่แน่ ใช่ไหมพอพ้นอายุไปแล้วยังไงก็ไม่ตายแต่มันตายมาแล้วตายมาแล้วไหวมันตายมาแล้วไหว60ตายไหมตาย63ตายแล้วนี่ไหวมันตายหมดแล้วไหวตายไปแล้วน้องคนนั้นตายไปแล้วน้อง64กำลังจะเกิดนะนี่กำลังเพิ่งจะเกิดเองเนี่ยเตือนมีสารเนี่ยแต่มาน้อง65ก็64เกิดตายมาตั้ง60กว่าปียังไม่รู้ตัวเองตายเลยโยมนะนี่ตายมากี่ปีอะตายมากี่ปีอะฮะตายเท่าไหร่ตายมากี่ปีอะ
68โอ้ยตายมา68ปีอ่ะเพิ่งจะเกิดปีนี้อีกนี่เกิด68ใช่มั้ยเข้าใจมั้ยพูดงี้เข้าใจมั้ยเข้าใจแสดงว่าอาตมาพูดดีพูดรู้เรื่องพูดง่ายๆดิพูดง่ายก็มันเข้าใจยากอาตมาก็งงกับธรรมะมาตั้งนานงงงงธรรมะนี่งงจังเลยมาเข้ามาฐานถึงได้หายงงฟังธรรมะมาเข้าใจครูบาอาจารย์เนาะมันงงนะชีวิตคนเราเนี่ยถึงไม่เข้าใจนะพูดเรื่องนี้มันก็งงหลวงปู่บรรดาพูดกายเดียวจิตเดียวกายเดียวจิตคนมันงงกันนะมันไม่เข้าใจว่ากายเดียวจิตคือใครก็คือเราเนี่ยแหละกายเดียวจิตเดียวเหมือนพระไตรปิฎกเข้าใจไหมงงไหมทุกคนมีพระไตรปิฎกตัวเองมีงงไหมเป็นไหมเรามีพระไตรปิฎกของเราไหมทุกคนมีไหมทุกคนมีนรกอเวจีไหมมีสวรรค์ชั้นพรหมไหมแสดงเข้าใจนะแต่ตอนนี้กูเป็นมนุษย์กูไม่คิดว่ากูเป็นอะไรใช่ไหมยังปฏิเสธอย่างอื่นอยู่แต่มันมีทุกคนอเวจียังมีเพราะอะไรเพราะแม่ยังมีฆ่าแม่เป็นไงโดนไหมโดนแต่เป็นพุทธเจ้าไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ยังมีแม่ยังมีพระสงฆ์อยู่สองอย่างเนี่ยโดนอยู่ใช่ไหมให้พระสงฆ์แตกจากการโดนไม่โดนฆ่าแม่ฆ่าพ่อโดนไม่โดนแต่ถ้าพระสงฆ์ไม่มีก็แล้วไปแต่เราจะไปทำพระสงฆ์แตกกันได้ไหมไม่ทำเราไม่ใช่พระสงฆ์เราไม่ใช่เทวทัตแต่เรามีพ่อแม่ไม่แน่ค่ะอาจจะตบทีเดียวแม่ตายไปก็ได้อันนี้ยังมีโอกาสแต่ถ้าพ่อแม่หมดละเอาเวจีไม่มีสำหรับเราแต่ถ้าเกิดถือศีลห้ามั่นคงว่าชาตินี้จะไม่ผิดศีลนรกไม่มีในตัวเรานรกไม่มีในตัวเราก็ถือว่าสวรรค์ในตัวเรามีแล้วเยี่ยมท่านนะเร็วไหมเร็วมากเลยโอ้โหสวรรค์ในตัวเราถ้าเกิดทำสมาธิได้ขึ้นมาชั้นสูงขึ้นมาเนี่ยสวรรค์ชั้นสูงเลยเวลาสงบก็พยายามเข้าสมาธิรักษาสมาธิเวลาจะตายก็อย่าให้เวทนามาเอาไปให้ความสงบสุขตัวนี้อยู่กับเราจนเป็นปีติสุขเองต่างๆแล้วก็ระดับจิตอารมณ์นี้อยู่แล้วเวทนาก็ผ่านไปอันนั้นจะสวรรค์ชั้นสูงจะได้หรือไม่ครับพรหมดังนั้นทางพุทธเจ้าสอนเนี่ยถูกต้องหมดแต่เราเดินถูกหรือเปล่าเราไปได้หรือเปล่าไม่ใช่ก็ตัวรู้ตลอดรู้ตลอดรู้ว่าเวทนาเป็นยังไงแล้วก็วางใจเฉยไม่ไปปรุงแต่งตามเราต้องรู้จักตัวปรุงแต่งด้วยรู้จักอารมณ์เหล่านี้ด้วยทั้งเราต้องมีปัญญารู้จักตัวนี้ด้วยไม่ใช่ว่าเป็นนึกเอาเดาเอาไม่ได้เราต้องรู้จักเขาต้องศึกษาต้องรู้เรื่องเหล่านี้ด้วยต้องเห็นอารมณ์เหล่านี้ด้วยไม่คนที่ทำฌานปฐมฌานเนี่ยถ้าเขาไม่รู้จักอารมณ์ปีติไม่สร้างอารมณ์ปีติให้ได้เนี่ยเขาก็ได้ฌานไม่ได้แล้วรักษาปีติไว้ไม่ได้เขาก็ได้ฌานไม่ได้ถ้าช่วงปีตินี้ผ่านไปแล้วก็ตอนที่จะนิ่งเนี่ยก็รักษาอารมณ์นั้นไว้ก็ไงคือขอเรียนถามว่าถ้าเราจะตายเนี่ยค่ะแต่มันรู้ว่าต้องเป็นมะเร็งแล้วมันปวดเราก็ขอให้เขาฉีดยาฉีดความปีติเข้าไปเราจะได้ไม่ปวดเราก็ทำสมาธิได้พอมันจะปวดอีกเราก็ขออีกไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ได้สมาธิก็เหมือนยาเสพติดก็เอายาอื่นยาอะไรยาโมฟีนก็เอายาอื่นที่มันแก้ปวดมันจะได้ไม่ปวดมันหลงมันหลงก็เหมือนขี้เมาเนี่ยกินเหล้าแล้วสติหายไปหมดเห็นผิดเป็นชอบเป็นชอบเป็นผิดอันนี้มิตรอะไรเข้ามาเราก็คว้านั้นเลยถ้าเกิดอกุศลเข้ามาเราก็เพลินไปก็เราก็ไปอกุศลมันก็สติก็หายไปมันก็เป็นบาปไปไม่รู้ตัวถ้าเราไม่ขอเขาอ่ะเขาฉีดเองนะครับได้คือมันเป็นหน้าที่ของเขาต้องไข้ป่วยเขาก็จะฉีดยาแก้ปวดก็เป็นกรรมของเราเราก็คงจะได้สมาธิยากเราก็คงไม่ได้ฝึกอะไรดีไว้ที่จะสู้กับเวทนาด้วยตัวเองแบบธรรมะสู้แบบโลกสู้แบบวิทยาศาสตร์มันก็สู้ไม่ได้ขนาดแค่นี้ที่เรามาฝึกกันพยายามฝึกอยู่เนี่ยค่ะ
นี่นิยมพูดหาทางเลี่ยงหาทางเลี่ยงไงคิดจะเลี่ยงไงจะเลี่ยงบาลีอ่ะพูดนี่เข้าใจโยมจะหาทางเลี่ยงจะเอาให้ถูกให้ได้จะเอายาให้ถูกให้ได้คิดไปแล้วนะคะว่าถ้าเราจะตายเนี่ยเราคงจะขอยาแก้ปวดไปไม่ได้มันก็หลงฮะเหมือนก็โยมบอกว่าทำไมก่อนเขาก็เรียกว่าอะไรนะจะตายแล้วเนี่ยมันจะได้ตอนสุดท้ายก็คือไม่หลงไม่ลืมบุญกุศลตัวเองนึกระลึกได้จนแจ่มชัดไปบางคนเห็นเนี่ยพอข้ามเวทนาแล้วก็มีวิมานมาคอยเทวดามาคอยเนี่ยเพราะไม่หลงไงแต่ถ้าหลงแล้วก็ไม่รู้เลยถ้าหลงก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานจิตมันไวมากบางทีก็ไปนึกถึงทรัพย์สมบัติตัวเองนึกถึงลูกหลานตัวเองแล้วก็ไม่เข้าใจตัวเองเลยเพราะมันไม่เข้าไปในจิตตัวเองมันก็หลงเข้าไปในสติไม่มีเพราะสติมันไม่กั้นอะไรได้เพราะมันเผลอตัวเนี่ยพอเวทนามันครอบงำจะหลงนะมันจะหลงโยมไอ้ตรงนี้พูดยากโยมไม่ปฏิบัติยังไม่เข้าใจเลยพอเวทนาครอบงำตัวหลงจะเกิดเลยแล้วก็จะละเมอเพ้อพกใช่ไหมไอ้ที่ละเมอเพ้อพกนั่นพวกนั้นทุกขติหวังได้เลยพวกนั้นไม่มีสมาธิแล้วพวกที่คนพอเจ็บมากๆจะหลงละเมอเพ้อพกเขาฉีดฮะยังหลวงปู่ทั้งวันที่เขาฉีดใช่ไหมคะไม่ฉีดตอนสุดท้ายไม่ฉีดแต่มาเขาบอกหมอเนี่ยคือหมอเขาหมดวิชาแล้วหมอเขาบุญหลวงพ่อทั้งวันหมอเขามารักษาฉีดเข็มละหมื่นฉีดแล้วเข้ามันหายใจก็อย่างนั้นเป็นมากขึ้นทีแรกขอวรพันธ์แต่มาเป็นคนเขาต้องมาขออนุญาตแต่มาค่ายาอยู่ที่แต่มาเข็มละหมื่นแต่มาได้เข็มละหมื่นก็ได้ฉีดเป็นแสนก็ได้เท่าไรครูบาอาจารย์มีค่ามากเกินฉีดไปเลยธรรมะก็ปล่อยเต็มที่ให้เขารักษาเลยทั้งที่เราก็เป็นคนรักษาอะไรเป็นพอที่สุดพอถึงเวลาแล้วหมอเขารู้แล้วที่ประจรเต้นน้อยลงหัวใจระบบไงบอกหลวงพ่อไม่รอดอ่ะไม่รอดวันทั้งวันเลยบอกอ้าวไม่รอดเลยทำไมบอกว่าเอายาหมอตีก็ได้หลวงพ่อบอกเข็มละหมื่นดื้อยาแล้วช่วยไม่ได้ธรรมะของงานก็ธรรมะก็เอายาตัวเองหมอไม่ว่าอะไรบอกไม่ว่าอะไรหมอเขาถือว่ายานี้ฉีดไปก็มีอันตรายพอหลวงพ่อดื้อยาแล้วต่อมาก็เอายาตัวเองบีทให้พอบีทให้ก็เวทนาก็ดับท่านก็หลับสบายไม่โครกไม่เครื่องเสด็จก็แห้งไปก็นั่นคือข้ามที่เราโอกาสคุณพ่อมีบุญบารมีที่ท่านทำบุญท่านไว้แล้วมาข้ามสุดท้ายเวทนาไม่ครอบงำแล้วก็ไม่ได้ฉีดมอร์ฟีนเลยเพราะเราเอายาของเราไม่ต้องฉีดเพราะยาเราดับเวทนาดีกว่าหมอฟีนขอประทานโทษค่ะยาดับเวทนานี่คืออะไรคะยาเขาทำมาเนี่ยยาที่เราทำให้ท่านฉันเนี่ยยาต้มบิดถ้าพวกมือสิ่งของท่านนี้ก็มีทางเลือกสองทางว่าถ้าเผื่อใกล้จะตายเนี่ยมีเวทนาเนี่ยถ้าไม่ฉีดมอร์ฟีนก็ต้องมาขอยาที่หลวงพ่อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็ยังเอาพวกง่ายลุงกันจะมาเนี่ยจะมาก็ไม่ทำอะไรก็ท่านบอกท่านจะตายวันนี้ก็ดูท่านตายท่านก็ไม่ต้องใช้ยาเราก็ท่านใช้สมาธิของท่านได้ท่านก็สงบท่านอย่างที่ว่าเมื่อกี้ว่าลมไปไม่รู้ไงอย่างหลวงพ่อจะมานี่95ปีก็หมอบอกว่าเอาไปได้อีกอยู่ได้อีก3เดือนหมอศิราชบอกเนี่ยเอาไปได้อีก3เดือนจะอยู่ได้อีก3เดือนเราก็บอกหมอบอกว่าหลวงพ่อเดินทางไกลยาวแล้วปล่อยท่านพักเถอะหมอก็มองหน้าบอกหลวงพ่อเดินทางมายาวไกลเหลือเกินพ่อเหนื่อยมากพ่อพักเถอะชีวิตหลวงพ่อแค่นี้พอแล้วแต่คนตัดสินใจเองก็นั่งคุยเนี่ยพ่อก็นั่งข้างหน้าแล้วเนี่ยพ่อก็นั่งได้นะแต่นั่งเอนพยุงเพราะนอนแล้วหายใจไม่ออก เพราะว่าพวกปอดนะหายใจไม่ออกพวกสูบบุหรี่เก่าจะเป็นแผลที่ขั้วปอดแล้วก็นั่งเอ็นก็นั่งดูพอบ่ายๆแล้วก็บอกหมอหลวงพ่อนี่ไปนะรู้ได้ไงเขาหมอก็ไม่เคยเห็นคนตายเขาหมอพยาบาลนี่พอจะตายเขาหนีเลย เขารูดม่านสีเขียวแล้วก็อยู่คนเดียวนะโยมนะกระแดกอยู่คนเดียวนะพอตายเขาเข้าห้องตัดจิตทุกคนจะนึกว่าวาสนาดีนะ
พวกตายโรงพยาบาลน่ะเป็นอย่างนี้ทุกคนเนี่ยนี่ไม่มีใครจะดีถ้าก็อยู่ลูกหลานอยู่กับพระหรอกพาล้อมรอบไม่ขี่ล้อมรอบไม่ดีนะแล้วเราก็บอกว่าหมอหลวงพ่อเดินทางไกลท่านไปเถอะท่านจะสงบเขาไม่ทำอะไรก็นั่งดูเฉยๆนั่งดูเฉยพอท่านจะไปท่านก็กลับท่านขันหลังออกมาก็ไปเกาสันหลังรูปหลังเนื้อท่านบางท่านเป็นคนขาวนะขาวก็รูปหลังแล้วท่านมาเรียวดูท่านมาหน่อยพอเรียวดูท่านก็พับไปเลยก็ไปเลยแต่มาไม่ได้ให้ยาอะไรท่านเลยเพราะว่ายากำลังใจหลวงพ่อพุทโธไว้นะพุทโธพูดดังเลยนะเชื่อกันหมดเลยนะพุทโธพุทโธพุทโธหลวงพ่อพุทโธไปแล้วเขาเงียบลงเงียบลงอะไรก็ท่านรู้ว่าฉันเชื่อท่านรู้ว่าทำตามเราพุทโธแล้วถ้าผักท่านก็ไปต้องทำอย่างนี้จริงจะไม่ลงมอฟีนี่เป็นตัวลงมันจะเอาอดีตไปน้องฟีนจะคว้าอดีตไปที่ทำไปที่เก่าจะเอาไปปัจจุบันไม่ได้ไปเป็นไงแล้วมองหน้าอะไรว่าไงหาทางออกยากเนาะขอเรียนถามปัญหาสุดท้ายเลยค่ะคือเราจะมีทางเลือกอยู่ว่าถ้ายังไม่ใกล้ตายที่สุดเนี่ยฉีดไปก่อนง่ายแล้วเราไม่ได้ง่ายทางละคนติดแล้วโหเรียกหมอเลยถ้าไม่ให้มาฉีกโมโหอีกครับอะไรมันก็โมโหมันไม่ได้อย่างนั้นมันติดแล้วโยมโยมหาทางปัญญาโยมไม่ได้หาทางปัญญาแก้ไม่ได้โยมกำลังคิดว่าถ้าโยมแก้จะตายเนี่ยจะทำยังไงขณะที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลคิดอยู่แล้วว่าถ้านอนเตียงก็จะพุทโธพุทโธพุทโธแต่ถ้าเผื่อเป็นโรคอื่นที่มันพุ่งป้าตายไปเลยที่ดีถ้าเผื่อมันยังไม่พุ่งป้าตายที่เราต้องคิดหาทางตายที่มันสบายหน่อยถ้าคิดไงไม่ในทางสบายหรอกคิดแบบพึ่งหมอไม่ทางสบายถ้ามีทางเดียวคือไม่พึ่งหมอจะสบายก็ต้องตายออกจากโรงพยาบาลนะสบายแต่ถ้าตายโรงพยาบาลมีใครสบายสักคนพุทธทาสนะลำบากก็ตายทั้งที่พุทธทาสเนี่ยเป็นจอมปราชญ์บอกว่าเราตายแล้วก็ให้ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลแต่จะตายที่ทวนโมกแล้วตายก็เผาแบบนี้เอาปืนเผาให้ทุกคนเห็นจงๆทำพินัยกรรมไว้อย่างดีคิดว่าลูกศิษย์จะฉลาดตามลูกศิษย์กำโง่ตามคนเรานี่คิดว่าตัวเองฉลาดมันก็จะโง่คิดว่าโง่มันจะฉลาดคนที่คิดว่าข้าเป็นลูกศิษย์พุทธทาสแล้วต้องฉลาดที่ไหนนั้นมันโง่แล้วก็มาอวดฉลาดกันทุกวันเนี่ยข่มคนอื่นว่าตัวเองฉลาดแต่เวลาถึงครูบาอาจารย์แก้ไม่ได้แก้ครูบาอาจารย์ให้พ้นทุกข์ไม่ได้นะไอ้เรานี่โง่แสนโง่เลยแต่ถึงเวลาเราแก้ครูบาอาจารย์เราได้ไปอย่างสงบแก้พ่อแม่ไปอย่างสงบได้เรานี่ไม่ฉลาดเลยโหเรานี่ขี้จีนลงร่วงของพุทธทาสก็ไม่ได้แต่พวกนั้นเขายกเป็นปราชญ์หมดเลยโหยกย่องพุทธทาสไม่ตายเลยแต่ถึงเวลาเอาพุทธทาสไปเจาะคอก็จะตายได้ทรมานมากเลยทั้งที่พุทธทาสไม่ไปเขาไม่หาทางพ้นทุกข์หาอาจารย์เขาได้เลยเพราะเขาไม่เข้าใจไม่เข้าใจชีวิตเวทนาเขาไม่เคยนั่งสมาธิผ่านเวทนา เขาได้แต่อ่านตำราจิตว่างจิตว่างอย่างเดียวแล้วพอที่สุดก็แก้ไม่ได้เหมือนอย่างที่ว่านั่งพวกที่นั่งสมาธิแล้วได้สว่างสงบแล้วเวลาไม่สำเร็จจริงเนี่ยเวลานั้นตายแล้วเข้าฌานไม่ได้เพราะนั้นจะมีเวทนาแรงกล้ามากเลยเพราะฌานเสื่อมพ่อคะอย่างคนที่ฆ่าตัวตายค่ะก็นรกก็สิก็นรกเป็นที่ไปไงพอจิตเราร้อนแล้วแต่ว่าเรานั่งสมาธิจิตอย่างนี้พ่อแม่จะได้รับไหมก็แม่ดีใจมั้งลูกไปบวชพ่อแม่ดีใจลูกไปบวชเนอะแล้วพอกลับไปแล้วก็ไม่ทะเลาะกับแม่แล้วก็ดูแลแม่ดีกับเก่าคุยจ่ายพ่อแม่เข้าใจธรรมะมากกว่าเก่าแล้วก็ทำให้แม่เนี่ยได้มีศีลขึ้นมีสมาธิขึ้นมีปัญญาขึ้นเข้าใจอย่างที่เราคุยขึ้นเนี่ยแม่จะได้มากแต่ถ้าไปแล้วก็โง่เหมือนเดิมแม่ก็โง่ก็เดิมไงก็ไม่ได้อะไรเข้าใจไหมก็ยังงมงายเหมือนเดิมถ้าไปแล้วต้องเอาธรรมะไปแก้แม่ได้พูดให้แม่เข้าใจตัวเราเข้าใจพ่อแม่ได้อันนี้ถือว่าได้มากแต่การทำความดีพ่อแม่รู้ว่าลูกทำแต่ดีนั้นได้อยู่แล้วเพราะเขารู้ว่าลูกไปดีไม่จะหายอะไรมันได้ตรงที่ลูกไปดีมันได้อยู่ในใจ
มันไม่ไปจิตมันไม่คิดเรื่องสวดมนต์ไม่คิดสวดมนต์ถ้าคนนั้นสวดเองได้แต่ถ้าคนนั้นฟังสวดทุกวันได้แต่คนนั้นไม่เคยมาถึงพวกนนท์เลยลำขานหูเลยเรื่องอะไรไม่รู้เลยบางทีหมดบางครั้งก็ไม่เข้ามันก็จะทรมานไม่มันคนนั้นต้องฝึกไปก่อนอยู่เหมือนโยมบอกว่าเดี๋ยวนะเราลงเรือไปเนี้ยเรือลำเนี้ยถ้าล่มนะฉันจะสอนให้แกว่ายน้ำทุกคนนะเตรียมไปนะจะได้ไหมโยมพอลงเรือบอกทุกคนว่ายอย่างฉันนี่ว่ายเร็วๆก็เอาตีนกระตุ้มเอามือกระตุ้มจมเรียบไหมนั่นเขามีญาณสัมผัสได้จิตเขาละเอียดก็เห็นได้ก็ถือว่าเขามีส่วนรู้ว่านั่นคนนั้นตายแหละแต่เขาก็ยังไม่เห็นเท่าพุทธเจ้ายังไม่เห็นเท่าพระอรหันต์ยังไม่เห็นกรรมวิถีของคนนั้นถ้าคนที่เห็นกรรมวิถีจะรู้ว่าคนนี้ไปเกิดเป็นอะไรงานเห็นอันนั้นก็เห็นไม่จริงเห็นแล้วแปลไม่ออกอะไรว่ากูก็ถ้าเห็นแค่ขวัญเท่านั้นไม่เห็นญาณวิถีว่าคนนี้ตายไปเกิดเป็นอะไรถ้าพุทธเจ้าจะเห็นพระอรหันต์จะเห็นเงี้ยแต่ก็เป็นเรื่องของปัจจตังแต่คนนั้นก็ใช้ได้แต่ต้องมาปฏิบัติให้เห็นจริงๆเห็นตัวเราตัวเองจะตายไปไหนเห็นถ้าต้องมาปฏิบัติจะรู้ว่าตัวเองจะตายไปไหนคนนั้นจะใช้ได้ที่จริงแล้วปฏิบัติเนี่ยสุดท้ายก็ต้องเอามาใช้หมดวิชาธรรมะเนี่ยทำไมใช้ตอนเวลาจะขาดใจแต่มาเห็นว่าทุกคนจะต้องมาใช้วิชานี้เหมือนกับรหัสว่ายน้ำเราไม่ต้องว่ายทุกวันนะจะไปว่ายมันทุกวันนะแต่วันหนึ่งถ้าเราเจอน้ำหรือตกน้ำหรือจำเป็นเราก็ต้องใช้ว่ายน้ำแต่เราก็ว่ายเป็นเหมือนกับหนังสือเนี่ยเราเรียนจบแล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมาอ่านเข้าโรงเรียนทุกวันแต่เราเจอเราก็เอาหนังสือมาใช้ได้การภาวนาเนี่ยก็เหมือนกันแต่ว่ามันยากกับตรงที่ว่ายากที่เราจะทำอย่างเหมือนอ่านหนังสือและว่ายน้ำเพราะมันมีเวทนาเพราะว่ายน้ำมันไม่มีเวทนาอ่านหนังสือไม่มีเวทนามันไม่เจ็บไม่ปวดมันก็อ่านได้แต่อ่านจิตตัวเองเนี่ยมันเจ็บปวดเจ็บที่จิตเนี่ยมันเจ็บจริงๆทรมานทุรนทุรายกระสับกระส่ายในเวทนาของจิตฉะนั้นอะไรยากก็ไม่ยากยากตรงจิตเนี่ยทำจิตเนี่ยยากที่สุดในโลกหาเงินหาทองมีอะไรใครก็เป็นได้สร้างบ้านสร้างเรือนเนี่ยที่ดินเนี่ยซื้อมาเป็นร้อยเป็นพันไร่ก็ซื้อได้ทำศาลาทำอะไรก็ได้แต่จิตเนี่ยทำยากทำคนเดียวเนี่ยทำยากที่สุดจะทำให้เป็นหนึ่งเนี่ยทำยากเวลาจะขาดใจเวลาจะมีทุกข์เวลาจะดับทุกข์มันเนี่ยให้มันเห็นสัมมาตติสัมมาสมาธิปัญญาเห็นชอบไปทางสวรรค์นิพพานตรงใจเนี่ยทำยากยากที่สุดคือจิตเราแล้วคนที่ มาตลอดชีวิตถ้าอย่างนั้นชาติพบต่อไปก็ไม่มีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์ชาติก็ต้องไปนรกก่อนไปจนจิตมันไอ้จิตนี่ก็แปลกนะต้องไปทรมานก่อนถึงคิดได้ก็500ชาติบางทีก็เป็นแสนๆชาติมนุษย์เกิดยากที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งปวงบางครั้งเทวดากับง่ายกว่ามนุษย์แต่นรกอเวจีก็เกิดยากนะเข้าใจไหมนรกอเวจีต้องทำอะไรต้องฆ่าพ่อฆ่าแม่ทำร้ายฤหิตพุทธเจ้าทำทรงให้แตกกันนอกนั้นก็นรกอเวจีก็ไม่ค่อยเกิดต้องทำบาปหนักอย่างเปรตนี่เกิดง่ายพวกประเภทที่พวกมีความโลภพวกประเภทผิดศีล5เนี่ยเกิดได้แต่ได้ทุกข้อเปรตสัตว์เดรัจฉานก็เกิดได้สำหรับคนที่ทำฐานไม่เป็นรักษาศีลไม่เป็นพวกประเภทที่ห่วงบ้านห่วงเมืองห่วงลูกห่วงหลานพวกเนี่ยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ทุกคนพวกที่ห่วงเนี่ยนะ
ของทรัพย์สมบัติเป็นเดรัจฉานหมดก็มาเรียนวิธีเนี้ยวิธีอารมณ์หายใจเนี่ยเข้าถ้าไม่ออกก็ตายออกถ้าไม่เข้าก็ตายแต่คนเราเนี่ยอย่าไปคิดว่าเราไม่ต้องเรียนต้องเรียนต้องรู้มันจำเป็นเพราะว่าเราเวทนาคนเราเนี่ยมันเกิดได้ทุกคนเวลาจะตายเนี่ยตายยังไงก็ไม่รู้เกิดไม่รู้แล้วใช่ไหมว่าแม่ทุกคนเดียวเกิดไม่รู้แล้วว่าแม่รับผิดชอบคนเดียวพ่อรับผิดชอบเอาหาอะไรมาเลี้ยงแต่ตายเนี่ยเราต้องรับผิดชอบตัวเองพ่อแม่ไม่ได้มาดูแลเราพ่อแม่ตายไปแล้วตายเนี่ยเราต้องช่วยตัวเองถ้าใครไม่ช่วยตัวเองคนนั้นก็ถือว่าตายได้อย่างลำบากคนที่จะตายได้ก็ต้องมีศีลมีทานมีภาวนาให้พอเพียงให้แก่ตัวเองแล้วฝึกจิตจนข้ามเวทนาที่มานั่งสมาธิเนี่ยเตรียมตัวตายจะสู้กับเวทนายามตายแต่ว่าก็ไม่กลัวนะอย่างอื่นแต่ว่าก็ไม่กลัวกลัวเวทนาเนี่ยยิงอย่างอื่นไม่น่ากลัวเลยอย่างไปภาคใต้เขาไปยิงกระป้องเดียวเราก็ตายระเบิดตุ้มเดียวเราก็ตายแต่อีมันนอนตายกระแดกกระแดกนี่มันยากจังเลยมันยากกว่าไอ้เนี่ยไม่ก็ไม่กลัวถือปืนถืออะไรไม่กลัวเพราะมันตายง่ายนี่น่ากลัวอะไรเดี๋ยวตายง่ายตุ้มเดียวกูก็ตายแล้วใช่ไหมแต่ถ้ามีกรรมก็ต้องตายเราก็เลยทำใจง่ายไปไหนก็ได้จะเตะระเบิดให้แตกก็ได้ถ้ามันไม่แตกก็แล้วไปจะไปยืนให้มันยิงก็ได้ถ้ามันจะยิงเราให้ตายก็ไม่ยากเพราะมันมีทนามันน้อยแต่ไอ้ตอนที่มันนอนตายอย่าง80 90ไม่ตายสักทีนี่โอ้โหยอย่างนี้ที่ทรมานโยมเป็นชีวิตที่ไม่น่าอยู่ออกซิเจนจะทำไรเราก็มีลมหายใจเราอยู่แล้วมันไม่โยมน่าจะลำบากอันนี้ถ้าพูดอย่างเงี้ยโยมน่าจะกลัวมากเลยเนี่ยเขาเรียกว่าติดสุขเขาเรียกติดสุขนี่ยังให้เหรอให้ยังให้ยังอ่อนแอเหมือนลูกอ่ะนะให้กินนมอยู่แรกมันจะโตได้ไงลูกกินนมแล้วโตได้ไหมกลายเป็นเด็กปัญญาอ่อนเลยนะเมื่อไรก็ไม่ทิ้งนมตั้งทีขนาดมีเมียยังไม่ทิ้งนมเลย กลับบ้านกลับบ้านขึ้นตอนขึ้นรถนะก้าวเลยอีตอนขึ้นรถนะพรวดไปเลยขึ้นนั่งก่อนคนอื่นเลยจะได้นั่งข้างหน้าอาจจะไม่ทันเด็กๆก็ได้เด็กกันไหวกว่านะที่จริงแล้วเราไม่ได้เห็นท่านแต่เราสันนิษฐานนะคิดว่าพุทธเจ้าเดินดีกับเราอ่ะน่าจะช้าที่สุดกว่าเราอ่ะเพราะไม่งั้นจะเดินได้ 7 วันไงโยมเดินไปพวกก็เหนื่อยตายดิของนั่นยุงไล่ท่านยุงดินไล่ท่านทากเนี่ยนะโผล่นะแต่มาเคยอยู่ภาคใต้อ่ะโผล่ท่านเนี่ยเดินช้าปุ๊บเลยปุ๊บต้องเดินเร็วๆมันจะออกไม่ทันปุ๊บๆๆขึ้นมานี่จมูกมันขึ้นมาตกคอว่าโอ้ยท่านเนี่ยเดินช้าเสร็จเลยนะต้องเดินตึ๊บๆๆๆเนี่ยมันมาเกาะอยู่ข้างทางเนี่ยพระต้องกวาดเดินจงกรมก่อนกวาดไกลๆก่อนแล้วมันฉลาดนะพอพระมาปุ๊บตังเดชใช่พอไปเดินปุ๊บเลยนั้นถ้าพระไปเดินขวาอย่างหน่อยแล้วโหสบายได้หลายตัวเลยลิ้นยุงก็ฉะนั้นการเดินจงกรมช้าเร็วสตินั้นเร็วอยู่แล้วแต่ว่าเดินจงกรมช้าเนี่ยเพื่อฝึกสติให้มันได้ทันแต่พระที่ท่านอยู่ในความเพียรทางภาคอีสานเนี่ยเราเดินวัน7วันเนี่ยท่านเดินของท่านอยู่ทุกวันท่านเดินเจนสติต่อเนื่องท่านได้สมาสติของท่านเราไปวัดผลท่านไม่ได้นะท่านมันเหนือกว่าเราแล้วให้เรานี่เดินช้ายังไม่ได้สติเลยถ้าเดินเร็วก็ไม่ได้เลยคนนี้ไปไหนต่อไหนเลยฟุ้งไปทั่วไปเลยฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านฉลาดที่ว่าเดินเร็วก็ได้แต่ว่าเดินเร็วแล้วไม่ได้ฉะนั้นจึงมาจับให้ช้าๆมันจึงจะได้
พระพุทธเจ้าท่านเดิน7วันท่านจะเดินอย่างนี้จะเดินเท้าท่านเบาตัวท่านเบาท่านใช้จตุทฌานจิตของท่านเบาท่านจะเดินชั้นฌานท่านสูงท่านให้จิตของท่านเนี่ยลอยได้ไม่หนักท่านเวลาเดินเพียงแต่ให้ท่านเคลื่อนไหวช้าๆแล้วก็7วันเดินได้ยังไงท่านไม่จะเดินอย่างนี้นะไม่เดินเพราะร่างกายใช้กำลังเยอะฌานของท่านสูงเลยก็เดินช้าๆไปกลับไปกลับมามีความสุขมากนั่นมีองค์เดียวในโลกคือพุทธเจ้าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของพุทธเจ้าซึ่งมีในเดียวในโลกฉะนั้นไม่มีใครทำได้มนุษย์และเทวดาก็ทำไม่ได้เดินช้าๆอย่างนี้เราจะเดินอย่างนี้ไปตลอดชาติหรือเปล่าก็บอกแล้วเดี๋ยวขึ้นรถก็ไหวตอนจะปฏิบัติเนี่ยตอนปฏิบัติเนี่ยจะต้องเดินจงกรมแบบนี้ทุกครั้งเลยหรือเปล่าก็มาฝึกนี่ก็ควรจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเราไปเดินที่บ้านก็เขาบอกแล้วขึ้นรถก็รู้แล้วเดี๋ยววันเปิดเขาปิดคอร์สยงก็รู้แล้วหลวงพ่อพูดไงก็รู้แล้วอธิบายในตัวเองไม่ต้องไปวาดอนาคตให้ยอมหรอกต้องปฏิบัติเยอะเนี่ยมาทุกเที่ยวดีมาเที่ยวเดียวไม่ได้แน่นอนถ้าอย่างเงี้ยโดนมอฟีนเอาตายเลยหลอกแน่เลยก็ฝึกก่อนถ้าไม่ไหวค่อยว่ากันทีก็โยมเคยไปถึงแม่จีนนะคะแบบฝึกสติแบบเนี้ยตอนนั้นก็ยังน้อยหน่อยก็พอร้านตัวได้แต่นี้เริ่มเรียนอยู่ก็ข้าวสาวมันตายไปแล้วอ่ะเหลือแต่คนแก่อยู่อ่ะค่อยๆเดินไปถ้าเดินไม่ได้ก็ใช้ลาวเดินไม่ต้องใช้ยาลาวผูกแล้วก็เดินคนเดียวใช้ไม้เท้าก็ได้ผมไม่คำไม่ว่าอะไรถือลาวก็ได้โหนลาวก็ได้ใช้ไม้เท้าก็ได้ได้เดินเร็วใจมันจะลอยจะคิดโน่นคิดนี่มันไม่เคยรู้ตัวเดินเร็วนี่หรอกครูบาอาจารย์เขาก็ลองเดินมาเร็วๆเป็นยังไงเขาไม่ใช่ท่านไม่รู้ท่านรู้หมดทุกอย่างเลยก็ทำตามไปอย่าไปสงสัยโยมนี่ก็เหมือนกับไอ้คนมีลูกครั้งแรกอะที่ทำเนี่ยโยมนี่เหมือนเลี้ยงลูกคนแรกอะลูกร้องก็เอานมให้กินลูกร้องก็ป้อนข้าวแต่ลูกจุกจะตายก็ให้กินต่อเข้าไปหาหมอพาวที่ยังกินจุกนึกว่าร้องหิวยัดยัดนมยัดร้องตำล็อกออกมาก็กินอีกเพราะว่าเข้าใจนึกว่าลูกหิวที่ไหนร้องมันอึดอัดแก๊สมันเต็มท้องแต่พอลูกคนที่สองอ้อร้องนี่รู้เลยอ้อร้องปวดท้องอ้องปวดร้องหิวร้องอะไรอ้อร้องอ้อนอะไรก็รู้เลยโอ้พอเป็นแล้วรู้แล้วพอคนที่สองรู้หมดเลยถ้าเรียกลูกเองนะแต่คนที่หนึ่งร้องแล้วก็ยันหนมอย่างเดียวทำลอกพรวดดีไม่ดีตายก็มีอย่างฝรั่งเรียกลูกตายเยอะจับคว่ำหน้ามาเลยหายใจไม่ออกตายมาเลยฝรั่งนะเรียกลูกไม่เป็นนะกูก็เป็นสาวแล้วกูพอได้ลูกแล้วกูก็ไปนอนกับสามีสิหลับนอนลูกก็หายใจไม่ออกตายตื่นขึ้นมาตัวแข็งไปเลยเข้าใจไหมนี่รอดตายนะเนี่ย ตายกันเยอะ ตายกันเยอะแต่ว่าอยู่เมืองนอกโอ้โหเรียกลูกไปเป็นตายลูกคนแรกก็ตายเขามันไม่ให้ไปนอนคนเดียวออกลูกมาให้นอนคนเดียวไม่ให้นอนแต่คนไทยเรียกลูกไม่ตายเพราะอะไรนอนกับแม่นอนที่หัวแบนเลยไม่ตายที่ฝรั่งรอดตายแสดงก็มีบุญไม่ได้นอนคว่ำหน้าแต่ไม่ตายมีบุญจมูกมันคำมันตุ้งมันดงเลยจมูกคนตายเลยตายเกี้ยงเลยฟิบกันไปงั้นถ้าเอาคนไทยไปอยู่เมืองนอกเพราะมันที่นอนมันต่างไงจมูกมันจงมันตายนี่ฝรั่งจมูกมันยาวแล้วคำอยู่คนอ่อนแอตายหมดมีอะไรสงสัยไหมก็ถามตัวเองเลยกันสงสัยก็ถามตัวเองก็ตอบเองตอบไปก็รู้ไปเอง
อาตมาไปอยู่ประชา3เดือนสงสัยถ้าดูเลยวันแรกสงสัยถามไม่ได้สงสัยก็ถามไม่ได้พออาจารย์อาตมานี่หายสงสัยไปแล้วท่านก็ฉลาดนะท่านไม่มาตอบให้เราพอเราหายสงสัยถึงจะมาถามเอองั้นใช่ไหมยังไงโอ้โหตายเลยมาพูดหน่อยรู้จังเลยมารู้จังที่เราสงสัยแต่มาไม่มาตอบมาถามว่าเออมันเป็นยังไงทำไมเป็นยังไงนะมันข้ามไปหมดแล้วมันตอบเองหมดเกลี้ยงเลยท่านฉลาดการเจริญสมาธินี่การนั่งกับการเดินอะไรดีที่บ้านเรามันตามแต่จริตแต่เดินน่าจะดีกว่าถ้าคนมีความเพียรนะนั่งนี่ถ้าบางคนก็สงบแต่ว่าดิ้นก็นั่งฝุ่งแต่ถ้าเดินเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะเดินก็ยืนแล้วก็มานั่งถ้าเมื่อยก็นั่งแต่ถ้าเดินเนี่ยมันเป็นอิริยาบถที่มีความเพียรก็ลองดูให้ดูแล้วอันไหนดีก็จะถูกจริตตัวเองแต่ว่าเดินต้องใช้เดินมากเท่าไหร่ก็ไม่เสียหาย ตามมหาบัวเดินวันละ4ชั่วโมงเดินจนล้มเลยแล้วเขาแล้วบอกกับพระหุ้ยถ้าเดินมากงั้นหลวงปู่จะไปไม่ไหวเพราะท่านเดินใช้จงกรมทีนี้ก็เลื่อนน้อยลงแต่ถ้าก็แข็งแรงนะคนเดินจงกรมจะคนเดินจงกรมจะแข็งแรงคอจะไม่เสื่อมแต่แปลกทางพระไม่เสื่อมแต่ทางพยาบาลทางแพทย์บอกเสื่อมแต่ทางพุทธเจ้าบอกเดินได้80ปีไม่เสื่อมเดินได้ร้อยกว่าปีก็ไม่เสื่อมแสดงว่าสมาธิจะเป็นโอสถทำให้ที่เสื่อมมาคืนมา อาหารการกินทำให้เสื่อมก็ใช่สมาธิช่วยได้เยอะนะพยายามฝึกสมาธิหน่อยสมาธิช่วยได้เยอะเป็นอาหารใจได้ 50-60% คนที่เขาอยู่ด้วยอาหารใจถึงอาหารก็ไม่เท่าไหร่คนอ้วนท้วนสมบูรณ์ตายเร็วคนไม่อ้วนท้วนก็กลับแข็งแรงเพราะมีอาหารใจเยอะเป็นห่วงอยู่คนเดียวทุกวันเนี่ยไม่ห่วงใครห่วงในหลวงอยากให้หลวงกลับมาเป็นหนุ่มใหม่อย่าได้ไปปราบไอ้พวกปากมากอยู่ในสภาทำให้บ้านเมืองวุ่นวายเสียดายจังไม่ห่วงในหลวงคนเดียวคนอื่นเป็นอะไรไม่ว่าขอให้ในหลวงอยู่สักร้อยกว่าปีไม่ว่าอะไรเลยอยากให้ท่านอยู่พอท่านอยู่เนี่ยประเทศไทยเราร่มเย็นไม่แตกแยกคนอื่นมาก็วุ่นวายทุกคนก็เวลานั่งสมาธิก็แผ่ท่านเลยนะแผ่ให้พระพี่นางแผ่ให้ในหลวงให้ท่านแข็งแรงบอกเทวดาหมื่นโลกธาตุมาช่วยรักษาในหลวงทีให้ในหลวงกลับมาเป็นหนุ่มใหม่โอ้ถ้าในหลวงกลับมาหนุ่มใหม่พวกนั้นร้องไห้หมดเลยชูคอไม่ได้เลยให้พวกอยากใหญ่ๆเราทำอะไรให้บ้านเมืองมันได้ก็ให้ในหลวงก็แล้วกันบารมีมีบารมีจะช่วยอะไรอะไรก็ไปให้ในหลวงหมดหลวงก็แบกคนเดียวเนาะแต่เราเอาบุญให้ให้ท่านมีพลังกายพลังใจต่อสู้เวทนาให้โรคร้ายท่านหายยังน้อยดวงตาทีแรกจะลาขันนะเมื่อ 4-5 ปีก่อนหลวงพ่อตังหวานจะลาขันจะไปแต่กลับแข็งแรงแต่ในร่วงในปีนี้รู้สึกร่างกายท่านอาพาธเยอะเดินไม่ไหวอยากใช้ท่านกลับมาเดินแบบแข็งแรงเราก็พูดส่วนทางกับอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนาะก็ขอส่วนทางสักหน่อยเลยกันเพราะเราเป็นห่วงท่านก็ต้องเอาบุญทุกคนมาช่วยกันทั้งเมืองไทยพึ่งท่านได้คนเดียวเพราะเรายังไม่เคยมีใครที่จะเมื่อในร่วงเราก็มีท่านองค์เดียวที่ทำให้คนสงบได้ในโลกปัจจุบันนี้ ก็ภาวนาช่วยกันทำบุญแล้วก็ให้ท่านแข็งแรงให้ท่านมีพลังนำมาขอให้เทวดาบอกเทวดาช่วยบอกเทวดาช่วยพระอินทร์ก็ช่วยได้นะพระอินทร์ไม่ส่งพระอินทร์ท่านก็มาช่วยหลายประเทศนะเนาะพวกคนอินเดียพวกนั้นเขาใจบุญนะพวกอินเดียนี่พวกนี้ก็มีพลังเยอะ
พวกเทวดาที่ไปเปิดไปเป็นเทวดามากในคนอินเดียคนอินเดียไปเกิดเป็นพรหมเป็นเทวดาเยอะมากกว่าคนไทยไปอะเป็นอาหันต์มากที่สุดก็คนอินเดียคนเนปาลเทวดานี่มีมากที่สุดนรกไม่มากกว่าคนอินเดียมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กับคนอินเดียแต่ที่ไปสวรรค์มากที่สุดกับคนอินเดียอินเดียในอันดับหนึ่งไปนิพพานอันดับหนึ่งไปนรกอันดับหนึ่งไปสวรรค์อันดับหนึ่งจึงว่าที่สุดที่สุดของคนอินเดียเป็นพรหมอันดับหนึ่งของโลกไม่มีใครเป็นพรหมเท่าอินเดียเพราะคนอินเดียจะทำฌานทุกคนเพราะอายุมากขึ้นอายุ60ไปได้70ก็จะไปเข้าฌานกันทางผู้หญิงผู้ชายจะไปสวดมนต์นั่งสมาธิกันไม่ศาสนาอะไรก็เป็นไปได้ศาสนาเขาก็เป็นพรหมได้หมดเพราะว่าฌานของผู้ฤาษีเนี่ยมันใกล้เคียงเป็นฌานโลกีแต่ก็ไปเป็นพรหมเป็นเทวดาได้เพราะพวกนี้เขาไม่เบียดเบียนสัตว์จิตเขาดีอย่างคนไทยเราเป็นชาวพุทธแต่กินเหล้าแต่ฆ่าสัตว์คนอินเดียเนี่ยไม่เป็นชาวพุทธแต่ไม่กินเหล้าไม่ฆ่าสัตว์ถ้าเป็นชาวพุทธยิ่งเขายิ่งทำได้แล้วเขาจึงไปสวรรค์มากกว่าชาติอื่นไปเป็นพรหมมากกว่าชาติอื่นไปนิพพานมากกว่าชาติอื่นไปนรกมากกว่าชาติอื่นเพราะคนอินเดียผมไม่เชื่อเลยเป็นวิชาทิฏฐิอย่างเช่นเดินแก้ผ้าก็กล้าแก้ผ้าได้ไหมเดินได้ทั้งเมืองเลยเขาแก้ผ้าได้เลยถือเขาสำเร็จเนี่ยเขาเป็นวิชาทิฏฐิเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้ไปดีแหละนั่นถึงว่าเขาก็มีเทวดาคุ้มครองรักษาเยอะการบูชาการวิงวอนการบ่งสวงการระลึกถึงเนี่ยมันก็เข้าถึงเทพชั้นนันทนิเหมือนกันแต่ถ้าทำสมาธิมันเข้าถึงโดยตรงอย่างพวกเข้าฌานเข้าสมาธิถึงเทพถึงเทวดาโดยตรงนั้นไม่ต้องไปวิงวอนเลยอย่างพระอรหันต์หรือพุทธเจ้าพระสารีบุตรใช่ไหมพระพุทธสารีบุตรจะนิพพานเนี่ยเทวดามาเข้าเฝ้าหมดเลยทุกชั้นเลยอันนั้นไม่ต้องวิงวอนมาเข้าโดยตรงด้วยสมาธิด้วยคุณธรรมของท่านเทวดาทุกชั้นต้องมาหาท่านหลวงพ่อสว่างก็บอกนะตอนที่สิ้นบอกเทวดาก็มาเต็มสระไม้นั่นเลยสามเดือนเนี่ยเทวดามาเข้าเฝ้าท่านทุกวันเลยให้ท่านเข้าไปหมดนะเอวังนะหายสงสัยเลยนะต้องสู้เวทนาอย่างเดียวนะอย่ามาฝืนใช้ไม่ได้นะ ICU ก็ใช้ได้แต่เจาะคอไม่ได้ก็ต้องภาวนาอย่างเดียวจึงไปได้ก็ตั้งใจภาวนานี่ก็คงได้หรอกนะคงได้สมาธิกันทุกคนเนี่ยอย่างน้อยก็แบบไหวๆก็ยังดีไม่ใช่ว่าพอสงบแล้วก็จะเดินตามหาความสงบนะมันไปไหนวะอ่ะลาแล้ว